สวยงามปลากรายนี่เยอะจนแทบจะไม่เห็นมะเขือเลยนะครับเรายังอยู่ในครัวเจ๊แหม่มเจ๊ป้อมร้านข้าวแกงรสเด็ดแห่งวัดอรุณนะครับกำลังมาดูเจ๊แหม่มอันนี้เขาลวกไปแล้วนะเนี่ยอาจารย์นี่ปลากรายปลากรายใช่ไหมครับจ้ะอ๋อนี่ปลากรายหมายถึงว่าเวลาเจ๊แหม่มเอามาก็คือซื้อสดๆมาใช่ซื้อปลากรายสดมาแล้วมาลวกแล้วก็มาลวกเดี๋ยวอันนี้จะทำอะไรฮะผัดเผ็ดปลากายจ้ะผัดเผ็ดปลากายเอามาดูกันอันนี้ลวกไว้เรียบร้อยแล้วมาดูครับอันนี้กระทะจากอย่าว่าสกปรกอะไรนะมันเป็นผัดมันเป็นผัดพริกผัดพริกเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะฮะผัดพริกปลาสามรสแล้วจริงๆแล้วมันมีเนื้อพริกเนื้อใช่มันอย่างนี้แหละเขาว่าเขาเรียกว่าคนไทยเนี่ยก้นกระทะเนี่ยอร่อยพริกก็เสียดายใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อพริกทั้งนั้นสเต็ปของเจ๊แหม่มนี่ก็จะทำตามสเต็ปนี้เลยนี่ฮะทางนู้นก็ฝ่ายลำเลียงอาหารเสร็จหลายอย่างละนี่เจ๊กบอันนี้เจ๊กบค่ะเจ๊กบใช่ครับสามแม่ครัวของเราเอามาดูมาดูมัวแต่ดูเจ๊กบดูในกระทะก่อนพริกแดงลงอันนี้ปิดไฟอยู่นะฮะปิดไฟอยู่ครับนี่ครับพริกเหลืองพริกแกงลงพริกเหลืองลงพริกแกงลงพริกเหลืองลงเกลือค่ะนี่ครับเกลือรสหน่อยชูรสหน่อยนึงรสดีรสดีน้ำปลาซอสฟ้าเขียวนี้เป็นสเต็ปของน้ำตาลปี๊บฮะเป็นสเต็ปของเจ๊แหม่มนะฮะแม่ครัวแต่ละคนก็จะมีเทคนิคไม่เหมือนกันสังเกตเจ๊แหม่มนี่จะปรุงอย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะติดไฟเดี๋ยวเวลาหน้าจะพี่มันไหม้ใช่เนี่ยเป็นเทคนิคฮะเจ๊แหม่มบอกเดี๋ยวพอนั่นแล้วพริกจะไหม้ก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่ามันเป็นเทคนิคการทำแบบอาหารจำนวนมากๆนะครับแล้วเมื่อกี้ก้นกระทะน่ะมันก็เป็นนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละเป็นสไตล์นี้แหละดังนั้นก็เลยผัดต่อไปเลยโดนั้นก็ยังง่ายสำหรับเพื่อนๆที่ดูสูตรนะเมื่อกี้เจ๊แหม่มก็หยิบอะไรใส่ให้เห็นๆเลยเอาละครับปลากรายนี่ปลากรายประมาณกี่กิโลครับเนี่ยประมาณ2โลครึ่ง2โลครึ่งน้ำหนังนะเมนูนี้เรียกว่าอะไรนะผัดลูกชิ้นปลากรายใส่มะเขือเปราะใช่ไหมฮะผมต้องมีเสียงอย่างนี้หน่อยแต่ว่า
พราะว่า FC ดูเนี่ยเขาไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นแต่พอได้ยินเสียงเราอื้อๆเนี่ยแปลว่าจังหวะนี้แหละแปลว่ามันได้ที่ได้ที่ถึงเครื่องครับคนที่รู้จักนะใช่ก็นับว่าสูตรของเจ๊แหม่มเจ๊ป้อมเนี่ยน่าจะเป็นสูตรโบราณนะถ้าเพื่อนๆดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไว้ครับสัมภาษณ์คร่าวๆเจ๊แหม่มเจ๊ป้อมเนี่ย30กว่าปีนะทำอาหารมาเนี่ยยังไม่รวมสูตรของก่อนอีกรุ่นคุณแม่รุ่นคุณยายแล้วก็สูตรทำสืบทอดกันมานะครับแม้แต่บรรยากาศครัวก็เป็นครัวแบบบ้านสมัยเก่านะครับคลาสสิกมากครับมาเพื่อนเพื่อนมาดูในบรรดาเครื่องปรุงต่างๆที่วางเรียงกันอยู่เนี่ยเห็นไหมครับนี่พริกแกงต่างๆก็อยู่นี่เลยนี่ครับผ้าเช็ดมือนี่เตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องใช้นะฮะปั่นครัวไว้หมดการเตรียมวางของของตัวที่ทำกับข้าวจำนวนมากๆจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ให้มันอยู่ในกระทะให้เข้าเนื้อสักหน่อยใช่ไหมครับวันนี้เจ๊มันก็รสชาติก็น่าจะได้ที่แล้วเนี่ยก็เมื่อกี้เห็นปรุงอะไรไปไหนตอนแรกที่ใส่มะเขือเปราะมาครับนี่มีเคล็ดลับไหมฮะไม่ให้มะเขือดำใส่เกลือค่ะคือจริงๆถ้า FP ดูคลิปผมอะแต่ละแม่ครัวก็มีเทคนิคแฟนพันธุ์แท้ของโดโด้พาเที่ยวอาจจะรู้ว่าทำยังไงมะเขือปลอดจะไม่ดำแค่เกลือไว้อ๋อน้ำส้มด้วยน้ำส้มสายชูใช่ไหมอ๋ออันนี้เพิ่มแล้วเคล็ดลับเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนี่เคล็ดลับโบราณมีเกลือแล้วมีหยอกน้ำส้มไปหน่อยใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ดำแน่นอนผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งให้ดูบรรยากาศครัวเจ๊แหม่มเจ๊ป้อมนะฮะแล้วก็บ้านก็เป็นบ้านแบบบ้านเก่าที่นี่เนี่ยคือย่านวัดอรุณนะฮะจะเรียกว่าย่านหลังวัดอรุณใกล้ๆที่แล้วใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็ถึงละ40ค่ะขอชิมหน่อยนะอาจารย์เอาเลยต้องชิมสิครับขอชิมหน่อยต้องชิมสิครับอันนี้ก็รอให้มะเขือเขาสุกสักนิดนึงครับเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าทางนี้หั่นมะเขือชิ้นใหญ่เลยนะฮะต้องหั่นใหญ่จ้ะอันนี้พอชิมแล้วขาดอะไรก็เติมอันนั้นผมไม่ได้กินด้วยแต่ผมว่ากลิ่นเนี่ยสุดยอดเลยใบมะกรูดน้องพริกเขียวพริกเหลืองพริกเขียวกับพริกเหลืองโหระพาโหระพาตกเครื่องแล้วครับกลิ่นมาแล้วครับตกเครื่องตกได้ตรง3ก่อนนี้หอมหอมนะThank you.
เสร็จแล้วใช่ไหมครับสวยงามปลากรายนี่เยอะจนแทบจะไม่เห็นมะเขือเลยนะครับมีใส่มะเขือน้อยผมยังงงว่านึกว่าจะใส่หมดนี่นะยังเหลืออยู่ในถังแต่ว่าใส่แค่นี้แสดงว่าเอาเน้นเนื้อปลาตักเนี่ยลูกค้าได้ปลากรายเพียบเลยฮะคนชอบกินมะเขือเสียใจด้วยเดี๋ยวตามไปดูหน้าร้านนะครับเดี๋ยวตามไปครับเพื่อนครับนี่ครับมาอยู่ที่หน้าร้านของร้านเจ๊แหม่มเจ๊ป้อมแล้วครับตอนนี้เวลาบ่าย2โมงกว่าๆใกล้ๆบ่าย3โมงต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับร้านเจ๊แหม่มเจ๊ป้อมเนี่ยเขาขายตอนบ่ายเป็นอาหารซื้อกลับบ้านตอนเย็นนะฮะเนี่ยครับอยู่อรุณอมรินทร์ซอย12ครับถนนข้างหน้าเนี่ยคือถนนอมรินทร์เขาเรียกว่าถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ซอยอรุณอมรินทร์12เนี่ยเป็นซอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่แล้วก็อนุนถนนอรุณอมรินทร์สายเดิมซึ่งเป็นสายที่อยู่หลังวัดอรุณนะครับเนี่ยที่เห็นหลังคาเนี่ยคือวัดอรุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านเจ๊แหม่มเจ๊ป้อมเนี่ยต้อนรับฝรั่งด้วยนะครับฝรั่งก็มาเที่ยวแล้วก็ได้มาชิมอาหารไทยร้านเจ๊แหม่มนี่มาแล้วมาดูกันครับอันนี้กับข้าวยังมาไม่เยอะฮะเพราะว่าคลิปนี้ผมมาแต่วันหน่อยไม่อยากรบกวนเจ๊แหม่มเพราะถ้าเดี๋ยวมา4โมงกว่า5โมงนี่คนจะเยอะมากแล้วก็ติดกับส่วนราชการพวกทหารเรือด้วยใช่ไหมฮะเจ๊ครับใช่ค่ะใช่เอาโยเกิร์ตแล้วส่วนมากลูกค้าน่ะซื้อเป็นกับข้าวกลับบ้านใช่ค่ะเพราะฉะนั้น FC ผมก็มื้อเย็นนะมาอุดหนุนร้านเจ๊แหม่มเจ๊ป้อมตอนเช้าไม่ขายเปิดตอนกี่โมงครับ3โมงถึงทุ่มครึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทัน3โมงดีอาหารก็อาจจะกำลังทยอยออกมานะครับแต่ว่าถ้าจะมาให้อยู่ครบถ้วนเลยมันก็ประมาณ4โมงอ่ะนะครบอาหารมีให้เต็มที่นะครับนี่ครับนี่ครับ50บาทจ้ะน้องแอนเดี๋ยวผมซื้ออันนี้กลับบ้านเจ๊แหม่มครับจัดใส่ถุงให้ผมหน่อยนะคะ50บาทนี่เขาเรียกอะไรนะนี่แอนให้ต้นนะนี่ทอนใช่ไหมขอขาดกี่บาทครับลูกชิ้นถุงนึงอะไรนะฮะผัดลูกชิ้นปลากรายใส่มะเขือเปราะนี่ตักเดี๋ยวผมไปชิมที่บ้านครับนี่อร่อยมากอร่อยมากใช่เมื่อกี้ดูเจ๊แหม่มผัดเจ๊ป้อมตักนี่ครับเดี๋ยวเราไปชิมกันที่บ้านเลยถ้า FC ผมมานี่โทรมาบอกไว้ก่อนถามว่าวันนี้มีอะไรแล้วสั่งแล้วก็มาเอาได้ใช่ไหมฮะเบอร์โทรศัพท์หน่อยใช่ไหม89450-0686นี่ครับเบอร์ขึ้นไว้ข้างล่างนี้แล้วครับงั้นเดี๋ยวตามไปชิมกันที่บ้านเลยนะครับเพื่อนๆครับคุณตั๊กมาถึงบ้านแล้วสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะนี่ครับปลากรายผัดเผ็ดของร้านแหม่มป้อมนะครับของร้านเจ๊แหม่มเจ๊ป้อมแต่ว่าคุณตั๊กอยากกินผักหมึกเขียวยาวถือติดมือมาด้วยร้านปฏิแต่ว่าอันนี้ครูตั๊กชิมอันนี้ก่อนนี่ครับ40บาทของร้านแหม่มป้อมวัดอรุณนะครับร้านข้าวแกงในตำนานร้านข้าวแกงช้อนโดไม่เอาช้อนให้โดโดอันนี้ไงโดโดอันนี้ก็ได้ลูกไม่ต้องการไม่ได้ครับไม่เอามาให้ครบพี่โดโดเป็นไงรสชาติเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับซึ่งก็ไปทานกันมาหลายหนแล้วล่ะร้านแหม่มป้อมนี่เขาขายเป็นมื้อเย็นฮะบ่าย3โมงถึงจะเปิดอร่อยครับแต่มัน
พี่โดโดพี่โดโดก็กินตับไก่พี่โดโดตัดไม่ต้องเยอะรสจัดเดี๋ยวหกแต่รสจัดใช่ไหมคุณตั๊กอาจจะเหงื่อแตกหน่อยพี่โดโดกินปลากรายเป็นไงพี่โดโดคือกินข้าวไปแล้วนะฮะแล้วก็มื้อเย็นก็เลยไม่อยากให้ทานข้าวเยอะแต่มื้อเช้าให้พี่โดโดทานเต็มที่เดี๋ยวผมจะชิมบอกรสชาติเพื่อนๆนะครับนี่ร้านนี้เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นแล้วครับผมก็งงว่าใส่ปลากรายมากกว่ามะเขือฮะนี่มะเขือเปราะนี่นับชิ้นได้เลยนะฮะแต่ปลากรายนี่เพียบนี่ครับซื้อมาตั้งแต่บ่ายแก่ๆแล้วล่ะแต่ว่ารอคุณตั๊กมาชิมเพื่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่2หรือ3ของร้านเจ๊แหม่มเจ๊ป้อมแห่งวัดอรุณนะครับร้านข้าวแกงวัดอรุณร้านข้าวแกงยามบ่ายชิมครับปลากรายเขาโอเคไหมคุณเหนียวนุ่มหนึบเลยแต่ว่าวันนี้ไปถ่ายตอนที่เขาต้มอะไรไว้เรียบร้อยเดี๋ยวงวดหน้าจะถ่ายตอนเขาทำปลากรายให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับมะเขือปลอกรสชาติดีมากครับรสจัดมากจัดจ้านจัดจ้านวิธีการปรุงวิธีการผัดก็แตกต่างกันไปนะครับอย่างนี้เพื่อนเห็นต้นคลิปตัวตักชอบใจไหมแต่ว่าปลากรายเขาเด็ดเลยอ่ะอร่อยค่ะกับซีค่ะคือร้านนี้เขาอยู่ในชุมชนโบราณครับเพื่อนๆครับเป็นชุมชนที่อยู่หลังวัดอรุณมาเก่าแก่แล้วแม้แต่ทางร้านเขาที่ผมบรรยายเพื่อนๆฟังนะครับทางที่จะขายจะขายเมื่อเย็นเมื่อเดียวใช่ขายเมื่อเย็น FC มาก็น่าจะซื้อหาได้สะดวกนะครับเพราะว่ามีถนนซอยผ่านอาจจะโทรไปบอกให้ใส่ถุงไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวนี้ในเรื่องของการจราจรอะไรก็อาจจะรถลาติดขัดนะครับเจ๊ป้อมก็บอกว่าโทรมาตักใส่ถุงขับรถผ่านหน้าร้านส่งให้ส่งเข้าหน้าต่างรถได้เลยครับอร่อยมากครับก็ฝากติดตามนะครับเป็นร้านที่เป็นของดีของทางวัดอรุณของทางเขตบางกอกใหญ่เจ้าหนึ่งทีเดียวครับแล้วก็รสชาติผมก็คงจะไม่ต้องบอกนะฮะเพราะขายมากว่า30ปีแล้วขายดิบขายดีครับก็งั้นเพื่อนๆก็ติดตามเมนูต่อๆไปของร้านแหม่มป้อม2สีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมช่องโดโดพาเที่ยวก็จะค่อยๆนำเสนอให้เพื่อนๆดูนะครับจะเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับพี่โดครับพี่โดครับพี่โดครับ